ไม่อร่อยแต่สุกนี้ฮะยังคงอยู่แถวฝั่งทนสัปดาห์ที่แล้วกินกับยายและก็พี่ก็พบความจริงว่าย่านฝั่งทนเป็นย่านที่มีอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายเราก็เลยยังคงอยู่แถวฝั่งทนวันนี้พี่จะพาพวกเรามากินอาหารเวียดนามกันนี่เลยครับเราอยู่ที่ร้านอาหารหนองคายป้าสุสาขาถนนกาลประพฤกซึ่งนี่วันนี้พี่ชวนอรกวางมากินข้าวด้วยที่ตลกก็คือว่าอรกวางเนี่ยเพิ่งมาถึงได้ไม่ถึง5นาทีนี่เองเพราะว่าอรกวางติดงานแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์มาจะคุยกันผ่านกระจกทำไมมานี่แล้วกวางน่าถามอะไรนะขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือเปล่าเราลงเธอซิ่งมอเตอร์ไซค์มานั่งรถตู้มาแต่ว่าเห็นรถมันติดก็เลยลงจากรถตู้เพื่อไปหาวินมอเตอร์ไซค์คือแบบไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยสักคันเห็นรถตู้ตัวเองอยู่ข้างหน้าก็รีบๆตามรถตู้ตัวเองกลับไปรถเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วเหมือนเดิมวางปกติเนี่ยชอบกินอาหารเวียดนามไหมชอบทานผักอ๋อคือหลายคนก็บอกว่าคนที่ชอบกินอาหารเวียดนามเนี่ยชอบกินผักแล้วนอกจากความผักของมันอ่ะก็แบบพวกขนมเบื้องยวนอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเฝอก็ชอบคนที่ดูไม่อร่อยให้เตะทุกคนเนี่ยจะต้องมีแอปโรบินฮูดรู้จักโรบินฮูดป่ะรู้จักค่ะโรบินฮูดเนี่ยเป็นไรเดอร์เพื่อคนตัวเล็กเลยเล่าให้กวางฟังข้อดีของแอปโรบินฮูดก็คือว่าเขาไม่เก็บ GP ร้านค้าไงนั่นแปลว่าร้านค้าก็สามารถเสิร์ฟอาหารเต็มจำนวนกับลูกค้าได้เพราะว่าบางทีถ้าเก็บ GP ร้านค้าใช่ไหมร้านค้าก็ไม่เหลือกำไรก็ต้องไก่ทอดจาก6อันอาจจะเหลือ4อันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพื่อที่จะรักษากำไรอะไรเงี้ยไม่เก็บ GP แล้วคนที่ดูคอนเทนต์เนี่ยจะต้องมีแอปนี้เพราะว่าถ้าเป็นผู้โชคดีอย่างน้อยถ้าได้โค้ดกินฟรีก็จะได้กดสั่งที่โรบินฮูดเพราะนั้นอ่ะระหว่างนี้กี้ไหนมาดูซิวันนี้เรามีอะไรกินบ้างโอเคได้ครับชอบอาหารเวียดนามไหมไม่ชอบมั้งมานั่งร้านอาหารเวียดนามเนี่ยไม่ชอบเลยมั้งชอบกินอะไรไงเนื้อเนื้อที่กินได้ทุกอย่างพี่ก็รอการนำเสนอเดี๋ยวรอมากินแล้วกันไม่อยากพูดมากเฮ้ยอะไรทำไมขี้งอนในส่วนของนี่เป็นเซตแหนมเนืองนะครับโอเคหน้าตาดีนะแหนมเนืองหน้าตาดีนะฟังเอาเลยลองชิมดูผักที่เราชอบมากเนี่ยมันคือผักชีฝรั่งแต่ว่าเราเรียกมันเล่นๆว่าผักชีใบเลื่อยแล้วก็โหระพาแล้วเราก็ชอบแบบว่าใส่หมูเยอะๆเอาละจิ้มน้ำจิ้มก็มีความข้นนะอร่อยนะนี่คุณนี่คือยังไงมายืนเฝ้าอะไรยืนดูอรกวางเงี้ยใช่ผมก็ไปทางเล่นทางกับเขาไปเล่นทางนู้นไปเล่นทางนู้นราคา240บาทโอเคถือว่าราคาดีนะราคาดีนะแอร์สองครับผมอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือซุปไข่เวียดนามครับผมเฮ้ยไม่เคยลองไม่เคยได้ยินด้วยโอ้ว้าวไหนมาดูหน้าตาซุปไข่อร่อยชอบเลยอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ดีอันนี้ชอบรสชาติมันก็มันเหมือนมีความเหมือนสตูน้ำใสแต่ว่ามันมีความหอมมีความเชงนิดนึงมีความตัวน้ำแกงอธิบายเราเข้าใจแต่อธิบายให้ได้ว่าเชงคืออะไรจะเป็นผู้ประกาศข่าวเล่นเป็นรายการข่าวดีกว่าอันนี้เป็นกล้องเล่นกับรายการคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับเชงครับรสชาติเชงนี่เป็นยังไงครับคุณอรกวางครับเชงเนี่ยนะคะมันเป็นรสชาติที่ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาแบบมันมีความโดดเด่นในแง่ที่มันไม่มีอะไรนี่แหละค่ะมันไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดจัดจ้านขึ้นมาแต่ว่ามันแบบมันจืดแต่มันฟินอ่ะอ๋อรู้แล้วอธิบายอย่างนี้อธิบายเชงเนี่ยมันคือรสชาติแบบไม่ปรุงอ่ะมันคือน้ำต้มกระดูกมันคือน้ำต้มเนื้อน้ำสต๊อกต้มหัวผักอะไรเงี้ยโดยที่มันไม่ได้ปรุงอะไรอธิบายยากเนาะโอเคเมนูนี้ดีนะเมนูนี้150บาทเท่านั้นนะครับสัมผัสนี่มาลองมาดูใกล้ๆนะฮะมันก็จะมีเหมือนเป็นไข่น้ำแหละแต่ว่ามันจะมีลูกให้เคี้ยวๆคือมันจะมีหมูสับให้เคี้ยวๆอ่ะมาเมนูต่อไปอุ๊ยแอบเห็นมีดูโพยด้วยอ่ะอย่าบอกสิครับถึงน้าดาวโอเคนี่ครับนะขอดาวอะไรครับหมูใบชะพลูถูกต้องครับโอเคแต่ว่าหน้าตาเขาไม่เหมือนที่อื่นอ่ะอันนี้คือหมูห่อใบชะพลูครับนี่หน้าตาซึ่งเขาจะเสียบไม้มาด้วยหน้าตาประหลาดแต่ว่าอร่อยแน่นอนมันจะ
เดี๋ยวลองกินแบบเปล่าอร่อยมากอร่อยมากไม่ลาดก็อร่อยนะคะอร่อยมากไม่ลาดก็ดีลาดก็ครบรสพี่จะเอาน้ำจิ้มแหนมเนืองกินแม่งกับทุกอย่างเลยเพราะชวนชอบน้ำจิ้มแหนมเนืองแนะนำให้ลองทำดูนะทุกเมนูกินกับน้ำจิ้มแหนมเนืองได้หมดฟังลองดูอร่อยและอย่างก็คืออาหารเวียดนามสนุกตรงนี้สนุกตรงการจบมีคนบอกว่ากูไม่ได้สนใจนะเลยครับคลิปนี้กูสาบานนี่นะครับกลางติดกล้องติดกล้องเนี่ยติดกล้องเนี่ยดีอ่ะอร่อยติดกล้องแลบลิ้นออกมาเลียยาวๆโอเคแล้วก็รูปไลฟ์ไปบนลำตัวตัวเองถ้าเป็นกวางนะเราจะมาแนวนี้แบบเดี๋ยวมาไม่นะไม่นะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวติดตามนะดูหน่อยติดตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้เนี่ยโอ๊ยนะมันเกษตรอันนี้ผมบอกเลยนะกี๊ดแน่นอนอะไรอ่ะกี๊ดต้มเค็มเนื้อน่องลายครับโอ้โหจะเป็นเนื้อน่องลายที่มันหั่นเป็นหวานฝานมาแล้วข้างล่างเหมือนมีผักเหมือนเป็นผักบุ้งบุ้งครับบุ้งรองอยู่นะใช่ครับผมวางอ่ะลองดูอร่อยเนื้อนุ่มมากเลยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากสำหรับคนที่รู้จักเนื้อน่องลายอยู่แล้วจะรู้บุคลิกพิเศษของเนื้อน่องลายแต่ใครที่ยังไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาจะเป็นลายแล้วมันจะมีเหมือนเป็นเอ็นนุ่มๆแทรกอยู่ซึ่งมันเลยทำให้เนื้อส่วนนี้มีความพิเศษมากมันอร่อยตรงไอ้แทรกนี่แหละจังแมวเลยวับแล้วเข้ากับน้ำจิ้มมากเลยอ่ะน้ำจิ้มก็ดีน้ำจิ้มก็ดีราคาก็ดีเช่นกันนะครับเมนูนี้เท่าไหร่ครับต้มเค็มเนื้อน่องลาย220 บาทครับผมว้าวชอบนะชอบค่ะอร่อยเลยอ่ะทีนี้อีกขั้นตอนสำคัญกวางเราต้องเอาสติ๊กเกอร์เนี้ยไปแปะที่ร้านเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเคยมากินกันอ่ะไปดูกันถ้าติดตรงไหนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้อมเจ้าของร้านครับพี่ป้อมครับพี่ป้อมผมอยากจะบอกพี่ป้อมว่าน่องลายเนื้อน่องลายอร่อยมากอร่อยมากนี่นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคกวางวงดุริยางค์บรรเลงได้แป๊ะ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 5 4 3 2 1แป๊ะเอาละเห็นสัญลักษณ์นี้แปลว่าเราเคยมาชิมแล้วไม่อร่อยให้แต่ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะนะเราจะได้เจอกันอีกวันไหนก็วันที่น้าสะดวกค่ะวันที่น้าไม่ได้ทำแบบออนไลน์ได้แล้วเข้าไปกินขนมน้ำสติ๊กเกอร์แบบโหหอมมาก